คนต่อไปครับรู้ได้อย่างไรว่าเราจะหมดอารมณ์ทางเพศเมื่ออายุเท่าไหร่อารมณ์เพศของผู้ชายนี่ขึ้นกับอะไรครับอารมณ์เพศผู้ชายนี่ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศชายถ้าฮอร์โมนเพศชายดีอารมณ์เพศจะมีไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายทุกคนอยากจะมีอารมณ์เพศนานตลอดไปนี่เราจึงต้องรู้ว่าฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดครับเพราะฉะนั้นใครซึ่งนอนหลับสนิทได้นานฮอร์โมนเพศชายจะดีแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าประสบการณ์เรื่องนั้นเรื่องฮอร์โมนเพศชายจะดีหรือไม่ดีดูตอนเช้าครับเช้านี้น้องของใครที่ตื่นขึ้นมายกมือสิครับเหี่ยวกันไปหมดทั้งโรงเรียนแล้วเหรอครับนะครับคงไม่กล้ายกมือครับเพราะว่าพอดีบ้างคนนั้นใจถึงขอบคุณนะครับขอให้สมรรถภาพดีตลอดไปครับนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับถ้าอยากจะมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีครับก็นะครับหมั่นครับออกกำลังกายเป็นประจำนอนแต่หัวค่ำนะครับแล้วก็กินอาหารที่ถูกส่วนอารมณ์เพศก็จะไม่หายเข้าใจไหมครับไม่อายุไม่สำคัญบางทีหนุ่มๆหมดไปแล้วแต่แก่ๆยังมีไฟอยู่เข้าใจไหมครับ